่านขอก็เลยให้ท่านไปเพราะว่าท่านฉลองโบสถ์ให้ท่านไปท่านก็เลยเอาไปแจกโยมและเหลือส่วนหนึ่งก็จะมีคุณบรรณาการของลานโพเข้ามาสัมภาษณ์หลวงพ่อหลังจากที่หลวงปู่ลาสังขารแล้วปี443มาสัมภาษณ์หลวงพ่อแล้วมาขอเหรียญหลวงพ่อไม่มีให้หลวงพ่อก็เลยให้ไปเอากับที่หลวงตาทิมนะเหรียญรุ่นนี้จึงลานโพจึงเอาไปลงในนามวัดสมบูรณ์แต่เหรียญจริงๆแล้วคือเหรียญรุ่นหน้าหนุ่มไม่ใช่เหรียญรุ่นหน้าแก่นะแต่คนส่วนมากแล้วเหรียญรุ่นนี้จะไปนิยมกันในเหรียญหน้าแก่ซึ่งหน้าแก่นี้จะความเป็นมาอย่างไรหลวงพ่อก็ไม่รู้แต่ว่าเหรียญรุ่นนี้คือเหรียญรุ่นที่หลวงปู่ประสิทธิ์ในกระท่อมตาแรงปี40สร้างปี36แต่ปลูกเสกปี40หลังจากที่หลวงปู่กลับมาจากโคราชแล้วมาปลูกเสกและมีคนนำเหรียญรุ่นนี้ไปทำหวยหลังจากที่หลวงปู่ละสังขารแล้วปลูกหวยเหรียญรุ่นนี้จึงมีคนหาเยอะหลวงพ่อก็ไม่กล้าที่จะเอาออกมาเพราะว่าหลวงปู่บอกว่า10ปีเมื่อหลวงพ่อออกมาก็ไม่ได้จำหน่ายจ่ายแจกใดก็ได้แจกให้เป็นของขวัญแก่คณะเจ้าภาพที่มาทอดผ้าป่าทอดกฐินและเหลือเหรียญอยู่ไม่กี่เหรียญซึ่งก็ได้นำมาจำหน่ายให้โยมบูชาเหรียญละ999เพื่อจะสมทบทุนสร้างโบสถ์หากว่าท่านใดที่มีเหรียญรุ่นนี้รุ่นหน้าหนุ่มภูขันหนึ่งหรือเอกเนกซึ่งหลายคนสงสัยเพราะว่ามีกันเยอะแต่เหรียญรุ่นนี้คือเราทำไม่ได้มีความปราณีตไม่ได้ทำเพื่อจำหน่ายเพราะเราทำเพื่อแจกเราไม่ได้มีความประณีตอะไรก็ปั๊มออกมาธรรมดาไม่ได้ลงดำไม่ได้ลงดำเป็นเหรียญที่คล้ายๆกับเหรียญทองเถื่อนเป็นเหรียญทองเถื่อนที่ปัจจุบันเราเรียกว่าเหรียญทองแดงทองเถื่อนทองแดงที่ไม่ลงดำนั่นเองรุ่นนี้จึงมีจำนวนจำกัดแต่ก็ถ้าหากว่าท่านใดต้องการณเวลานี้ก็ยังพอมีแต่มีไม่มากยังเหลืออยู่ประมาณ200เหรียญซึ่งเราได้เคยพูดให้ญาติโยมได้ฟังกันแล้วครั้งหนึ่งในเหรียญรุ่นนี้ความเป็นไปเป็นมาคือเหรียญที่หลวงปู่มีชีวิตอยู่นั้นมีเหรียญภูขันหนึ่งเอกเนกเป็นครั้งแรกแล้วก็ต่อมาก็จะมีอาจารย์สงวนวัดสนได้ทำเหรียญรุ่น500พรรษารุ่น500พรรษาในขณะที่ทำเหรียญรุ่น500พรรษาหลวงพ่อวัดหลวงพ่อสงวนท่านยังเป็นเทศบรรพชิตอยู่ในปี43หลวงปู่ละสังขารท่านก็เอาเหรียญรุ่นนั้นมาแจกญาติโยมในครั้งนั้นรุ่น500พรรษาจากนั้นก็จะมีเหรียญเทวดาเล่นดินเทวดาเล่นดินนี่ก็คนสามารถที่อยู่โคราชเป็นผู้สร้างนั่นคือเหรียญที่ทางหลวงปู่ทองคีมันมีอยู่แค่3รุ่นเท่านั้นนอกนั้นก็จะเป็นเหรียญว่านซึ่งเป็นสมเด็จที่อาจารย์อ้วนหรืออาจารย์เจริญเป็นคนทำที่วัดโคกแก้วเท่านั้นนอกนั้นก็จะเป็นเหรียญที่ไม่ทันแต่เหรียญที่ไม่ทันก็มีคนนิยมแล้วก็นำไปใช้ได้นะก็อาศัยความศรัทธาเชื่อมั่นในตัวของหลวงปู่เหรียญไหนก็แล้วแต่ที่เป็นรูปหลวงปู่ญาติโยมรูปหลานหลวงปู่นำไปกราบไหว้เคารพบูชาก็จะเห็นผล
ด้วยความศรัทธาแต่ต้องเชื่อมั่นจริงๆในเหรียญรุ่นนี้ที่วัดพลันเพชรแห่งนี้ก็ยังพอมีแต่ไม่มากเรายังพอมีอยู่ประมาณ200กว่าเหรียญท่านใดที่ต้องการก็ติดต่อที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ขออนุโมทนาบุญเหรียญรุ่นนี้เราจะนำมาเพื่อจะสร้างอุโบสถหลวงปู่สวงให้แล้วเสร็จตามเจตนารมณ์ของหลวงปู่สวงขอเจริญพรนะครับ